สวัสดีครับวันนี้คลิปเรานะครับผมจะมาทำทั้งเบรกหลังรถเราที่เก่าๆเนี่ยที่มันขึ้นสนิมตามที่เห็นในรูปนี่นะครับให้มันกลับมาสมบูรณ์เหมือนตอนที่ออกมาเหมือนรถป้ายแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนนั้นมันมีอะไรไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่าเริ่มจากอะไรกันนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับอันนี้เป็นที่เราให้ดูรูปนะครับก็คือจากที่เราได้ดูจากในรถแล้วคือสีมันก็ค่อนข้างจะซีดแล้วก็ถอดล้อมาเนี่ยมันก็เป็นสนิมครับนะครับตอนนี้เราก็ดูเบื้องต้นในชิ้นงานก่อนว่าเราจะเริ่มกับมันยังไงดีนะครับอ่ะทีนี้เรามาถอดล้อมาแล้วครับเรามาถอดดูปรากฏว่าคือมันเป็นสนิมนะครับเรื่องปกติครับพวกนี้มันโดนน้ำโดนโคลนโดนอะไรสนิมมีเราก็ต้องใช้กระดาษทรายนะครับกระดาษทรายเบอร์ละเอียดนะครับขัดออกก่อนอัดสนิมออกก่อนนะครับอย่าใช้เบอร์หยาบนะครับใช้เบอร์หยาบแล้วมันจะเป็นคลื่นแล้วมันจะเป็นรอยนะครับผมให้ใช้เบอร์ละเอียดนะครับขัดค่อยๆขัดรอบๆจนสนิมออกหมดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับตรงไหนที่เป็นสนิมเป็นอะไรเนี่ยขัดออกไปครับแล้วเราจะทำการพ่นสีใหม่ครับทำให้เขากลับมาใหม่เหมือนเดิมนะครับนะครับขัดตรงส่วนในสนิมขัดให้หมดครับขัดให้ผิวมันเรียบนะครับเวลาพ่นออกมาชิ้นงานจะได้ออกมาสวยครับอันนี้เรามาดูขั้นตอนกันเลยนะครับหมุนขัดให้ทั่วครับค่อยๆขัดไปนะครับนะครับยกรถตั้งแม่แรงนี่อย่าลืมตั้งให้มันมั่นคงนะครับขัดเข้าไปครับขัดให้ผิวมันเสมอให้สนิมหมดนะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันครับเราก็ทําการบังซุ้มล้อนะครับที่จะพ่นไม่ให้มันเกิดละอองสีเราเนี่ยไปติดที่ตัวรถนะครับเราก็หาอะไรก็ได้ครับทําใบแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยส่วนตัวรถเราแรปเลยครับไอพลาสติกซีนให้ใส่แรปรถครับลงทุนนิดนึงครับแล้วคุณจะไม่มีละอองสีติดสีรถของคุณเลยครับผมจากนั้นเราก็ห่อดิสเบรกครับห่อดิสเบรกนะครับถ้ารถเป็นดำก็ไม่ต้องห่อนะครับแค่คุมช่วงล่างด้วยผ้าใบอะไรให้เรียบร้อยให้มันไม่มีสีหลุดลอดไปได้นะครับสีที่ใช้เป็นสีทนความร้อนครับเป็นของบอสนี่นะครับสเปรย์นะครับผมเนี่ยต้องเขย่าก่อนขั้นแรกเราพ่นรองพื้นสีเทาครับพ่นเทาก่อนรองพื้นนะครับถ้าไม่รองพื้นมันจะหลุดง่ายนะครับพอพ่นเสร็จสักพักหนึ่งเนี่ยสีตัวนี้ต้องอบร้อนครับเราต้องใช้ไดร้อนนะครับไดเป่าผมก็ได้หรือใครมีไดร้อนเนี่ยค่อยเป่ารอบตัวนะครับเป่ารอบๆไปเนี่ยเป่าให้สีมันเกิดอบตัวเองให้มันเกิดความคนนะครับผมเพราะในข้างกระป๋องก็บอกแล้วว่าต้องใช้ความร้อนเป่าหลังจากที่พ่นแล้วสัก15นาทีหรือ20นาทีนะครับเป่าให้ทั่วนะครับเป่าไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบหลังจากเป่าเสร็จนะครับผมเราก็จะค่อยๆเล็มไปนะครับพอเป่าเสร็จเดี๋ยวจะเป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเตรียมขั้นตอนต่อไปคือเราจะลงพ่นสีดำนะครับแล้วพ่นสีเทากันสนิมไปแล้วรองพื้นไปแล้วนะครับผมเอามือจับๆดูนิดนึงก็ได้ครับพอรู้สึกร้อนแล้วก็ย้ายตำแหน่งนะครับไปตรงอื่นเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าเราต้องค่อยๆเป่ายังไงเป่าให้ทั่วครับเพื่อให้สีเนี่ยมันอยู่คงทนนานสมกับการที่เราต้องถอดล้อมาสักครั้งหนึ่งนะครับพวกนี้เป็นสนิมก็พ่นกันบ่อยๆได้ครับก็ขัดสีเก่าออกนะครับแล้วก็พ่นใหม่ได้นะครับเพราะจากโรงงานมามันมีอายุการใช้งานอยู่แล้วครับเรื่องปกตินะครับพ่นเข้าไปครับอบให้มันร้อนเข้าไปครับให้สีเขาติดทนนานยิ่งขึ้นสีรองพื้นขั้นตอนแรกนี่มีความสำคัญที่สุดนะครับถ้ารองพื้นไม่แน่นรองพื้นไม่ดีหลุดครับต่อมาเราพ่นสีดำนะครับลงเท้าเสร็จลงดำพ่นให้ทั่วลงดำเสร็จเหมือนเดิมนะครับเราก็ต้องมาเป่าร้อนอีกเหมือนกันนะครับด้วยไดให้มันหายนะครับแล้วหลังจากลงดำเสร็จครั้งหนึ่งแล้วเราพ่นด้วยลักเกอร์ตามครับเพื่อเคลือบเงาให้เขาอยู่ทนนานบางคนอาจจะไม่ชอบดำเงานะครับก็มีเบอร์ดำด้านให้เลือกนะครับแล้วแต่ชอบแต่ส่วนตัวเนี่ยคือผมชอบดำเงาครับคือทำแล้วมันเงามันสวยดีนะครับผมเนี่ยครับเสร็จแล้วก็หยิบไดมาเหมือนเดิมครับพอหลังจากที่เขาแห้งได้สักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ได้ไม่ต้องรีบครับเป่าอบร้อนเขาเข้าไปนะครับเป่าอบให้สีเขาเนี่ยอยู่ตัวเซตตัวนะครับพ่นไปเลยครับแล้วก็เป่าไปไดร้อนเลือกเอาเลยครับจะเอาเบอร์ร้อนสุดหรือเบอร์หนึ่งก็ได้นะครับถ้าบางคนมี2ระดับถ้าเบอร์ร้อนสุดก็ต้องเอาระยะของไดถอยห่างออกมานิดนึงครับอย่าจ่อนะครับเดี๋ยวสีมันจะเกิดการพองนะแต่ถ้าบางคนใช้แค่เบอร์หนึ่งเบอร์เบาก็ใกล้ๆได้ครับเพราะความร้อนมันจะไม่สูงมากนะครับหลังจากนั้นเสร็จแล้วครับ
พอสีแห้งทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงมาแกะครับแกะดูเลยครับหลังจากที่พ่นเสร็จง่ายๆครับไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายแกะกระดาษกาวแกะทุกอย่างที่เราห่อหุ้มไว้นะครับที่เปื้อนนะครับดูความใหม่ของมันก่อนทำและหลังทำนะครับทุกคนดูนะครับส่วนตัวก้ามปูนเบรกเนี่ยเราห่อไว้ให้เป็นสีเดิมนะครับไม่พ่นไปมันจะไม่สวยงามนะครับเดิมๆครับออกมางานเหมือนออกจากโรงงานเหมือนรถใหม่ครับค่อยๆแกะครับตรงไหนสีมันติดหรือมีปัญหาใดๆคัตเตอร์ครับคัตเตอร์เรามีตีกรีดออกมานะครับถ้าตัวไหนติดแน่นไปโดนสีอย่าดึงนะครับดึงแล้วเดี๋ยวสีอาจจะหลุดนะครับเพราะว่ามันยังใหม่ๆอยู่ใช้คัตเตอร์กรีดครับแต่ถ้าบางคนไม่รีบอะไรวันรุ่งขึ้นค่อยลอกถ้าวันรุ่งขึ้นลอกนี่จะไม่มีปัญหาเลยครับสีแห้งแล้วแน่นอนลอกอย่างใจเย็นครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆดึงออกมาครับที่เราติดกระดาษกาวจะครบหมดแล้วครับดึงเข้าไปแล้วครับเสร็จแล้วเป็นยังไงครับผลงานเงาแจ่มแววเลยครับไงครับผมเรียบร้อยนี่สีสันสดใสสวยงามครับเก็บของนี่ครับประกอบล้อเข้าไปแล้วครับกับก่อนเมื่อกี้มันต่างกันเลยครับก่อนที่ถอดมานะครับเห็นไหมครับความสวยงามของมันอ่ะเรียบร้อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับผมไว้มีวันหน้าทำอะไรกันอีกสาระดีๆจะนำมาแชร์กันนำมาลงคลิปกันให้ชมนะครับสวัสดีครับ